สานต่ออาชีพเกษตรจากครอบครัวด้วยการลดพื้นที่การทำนาและเลือกปลูกหญ้าหวานเพราะเป็นพืชสมุนไพรที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของสายเฮลตี้โดยสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายเช่นน้ำตาลหญ้าหวานชาสมุนไพรผสมหญ้าหวานด้วยกระบวนการแปรรูปที่ได้รับมาตรฐานจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ค่ะของเราเริ่มใส่ใจตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกเลยเนาะตอนนี้ของเราก็จะได้เป็น GAP ในรูปแบบมาตรฐานของ GMP ในรูปแบบผู้ผลิตประเภทเครื่องดื่มแต่พอเราแปรรูปออกมาหลากหลายถ้าเราเข้าแพ็กเกจจิ้งด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มมูลค่าในส่วนตรงนั้นไปได้อีกคุณออฟบริหารจัดการวัตถุดิบด้วยการส่งเสริมคนในชุมชนปลูกหญ้าหวานและรับซื้อผลผลิตมาแปรรูปเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร